สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราได้มาเจอกันอีกแล้วนะคะอ้ําใช่แล้วครับและคราวนี้เนี่ยเรามาเจอกันในละครดราม่าเข้มข้นเรื่องน้ำตาลไหม้ซึ่งละครเรื่องนี้เศร้ามากเศร้ามากเลยค่ะแต่แอฟก็ดีใจนะคะที่ละครเรื่องนี้เนี่ยได้รับการพูดถึงเยอะมากทั้งที่ยังไม่ออนแอร์เลยก็แค่ตัวอย่างละครที่ออนแอร์ไปคะแนนสงสารก็เทมาให้น้องแอฟกันหมดแล้วนะครับน่าอิจฉานะใช่ค่ะก็ตัวทุมานางเอกของเรื่องเนี่ยนะคะชีวิตคู่อาภัพสุดๆไปเลยค่ะขนาดแอฟเนี่ยเป็นคนเล่นเองนะคะยังแอบคิดอยู่เลยว่าไม่อยากให้แอฟหรือว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยต้องเจอชีวิตคู่แบบนี้เลยครับน้องแอฟเคยได้ยินไหมดิรักผิดไม่คิดห้ามใจแม้ดวงใจต้องแสนทุกทนโอ้โหนี่มาเป็นกลอนเลยเหรอคะเนี่ยเอ้าแล้วไม่รู้เหรอครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นร้อนๆของคนในวงการบันเทิงกันเลยนะครับว่าความรักกับความถูกต้องถ้าเป็นคุณจะเลือกแบบไหนค่ะมันไม่จริงใช่ไหมที่บอกกันว่าถ้ามี2 อย่างที่ปอเลือกระหว่างความรักกับความถูกต้องปอจะเลือกอะไรคะต้องเลือกใช่ไหมครับค่ะต้องเลือกในชีวิตจริงเลยใช่ไหมฮะค่ะขอทั้ง2 อย่างมาปั่นรวมกันครับผมเพราะว่าถ้ามีความรักก็ต้องมีความถูกต้องถ้ามีความถูกต้องก็ต้องมีความรักครับถ้าเป็นแต้วนะแต้วว่าคงเลือกความรักมั้งสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขค่ะคือถึงมันจะไม่ถูกต้องแต่มันสามารถทำให้เรามีความสุขไปได้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันก็น่าที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องนั้นอะไรเงี้ยต้องเลือกจริงๆคงเลือกความถูกต้องมากกว่าครับคือยังไงซะเราต้องอยู่ในสังคมนี้มันมีแบบแผนมีจารีตประเพณีอะไรเยอะแยะความรักก็คงจะเก็บไว้ได้แค่ในใจจริงๆชมว่ามันก็ไม่มีความถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วอะงานแลกกับเงินไม่ใช่กับคนที่เรารักเป็นเกย์อีกต่างหากมันก็ผิดสูตรตั้งแต่แรกเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราเองนะคะเพราะว่ามันคงจะเศร้ามากๆเลยอะค่ะเป็นละครระดับมาสเตอร์พีซแห่งปีนี้จริงๆค่ะเมื่อน้ำตาลไหม้ถูกนำกลับมาสร้างอีกครั้งเลือกนักแสดงฝีมือระดับเอลิสของช่อง3อ้ําอธิชาติแอฟทักษอรพลอยเชอร์มานตะวริศบอยโชคชัยและอีกหลายคนมาประชันบทบาทและถ่ายทอดชีวิตรักรันทดรักสามเศร้าทั้งแบบชายรักหญิงและแบบชายรักชายโดยผ่านการเคี่ยวจนข้นของผู้กำกับจอมละเมียชนะคราประยูนที่หวังใจให้น้ำตาลไหม้2009ในยุคที่สังคมเปิดกว้างขึ้นแต่ต้องกินใจไม่แพ้เวอร์ชั่นที่ผ่านมาถามว่าแรงไหมเรื่องนี้คือในเรื่องมันจะมีเหตุและผลนะครับสำหรับแอปเนี่ยก็คุยกันนานกันเพราะว่าแอปกลัวภาพเหมือนกันว่าจะเสียแต่เราก็ต้องให้เหตุผลว่าที่คุณเป็นนักแสดงเนี่ยบางทีบทมาอย่างเงี้ยเราจำเป็นจะต้องเล่นให้สมบทให้ได้นะครับซึ่งแอปก็เข้าใจตรงนี้นะครับว่ามีเหตุและผลที่ว่าตัวเองแต่งงานก็จงแต่ว่าสามีเป็นเกย์แล้วก็ไม่เคยมีอะไรกันเลยแต่ว่าวันหนึ่งนี้ที่เขามาเจอผู้ชายที่เขารักจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าเขาพลาดไปแล้วแต่เขาพยายามที่จะเลิกกับสามีเพื่อจะมาเจอผู้ชายคนนี้ครับแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าจะเข้ากับจังหวะที่อ้ำกำลังมีอะไรกำลังอินเลิฟฮะตรงนั้นนะเพราะว่าอ้ำเขาจะรู้สึกจะเล่นออกมาดีเลยครับเพราะว่าในหัวใจเขาจะมีอะไรคุกกี้อยู่ตัวทุมาเองเนี่ยตลอดทั้งเรื่องเลยคือจะมีความขัดแย้งระหว่างความต้องการในความรักในจิตใจของตัวเองนะคะกับความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้ในภายในจิตใจตัวเองจนกระทั่งท้องตั้งท้องแล้วก็ความรู้สึกคือจะต้องตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกคนนี้คนเดียวด้วยค่ะมันก็เลยมีทั้งความรักความเศร้าความกลัวคือหลายๆอย่างปนกันนะคะซึ่งในละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกำไรของคนดูมากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนางเอกสาวสวย2 คนเนี่ยประชันบทบาทกันสู้กันสุดฤทธิ์เรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะได้ผู้ชายสุดหล่อคนนี้มาครอบครองครับผม และเตรียมแก้ข่าวกันอีกยาวเมื่อ3 หนุ่มทั้งแท่งต้องมาถ่ายทอดความรักในแบบชายรักชายเวอร์ชันนี้วางใจให้หนุ่มตาวริศรับบทเกย์ที่ต้องเพิ่มระดับการแสดงไปอีกขั้นหนุ่มบอยโชคชัยกับบทที่โตเกินอายุจริงและหนุ่มเพชรกรุณพลกับบทเกย์คู่ขาสุดกระดากยากจะทำใจค่ะหนักสุดก็ต้องหนุ่มตาที่ต้องขจัดความแมนทิ้งเริ่มตั้งแต่การแต่งหน้าแบบที่นางเอกเขาต้องแต่งสวยกันค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะว่าเดี๋ยวแต่งหน้าต้องกันคิ้วอีกกันคิ้วแล้วก็ปัดอะไรนะมาสคาร่า
เรื่องนี้บอลเล่นพี่ตาครับบอลรู้สึกว่าเริ่มชอบพี่ตาแล้วครับเอ้ยไม่ใช่พูดเล่นพี่พูดเล่นมีฉากที่ต้องร้องไห้ร้องไห้ให้ผู้ชายโดนผู้ชายทิ้งร้องไงก็ร้องไม่ได้วะร้องไงก็ร้องไม่ได้จนแบบว่าครั้งสุดท้ายแล้วขอเป็นสาวขอเป็นผู้หญิงหน่อยวะคิดในใจแบบเป็นผู้หญิงโดนผู้ชายทิ้งโดนพี่เพชรกรุณพลทิ้งก็น้ำตาไหลได้โอเคก็พยายามอะครับมันไม่จริงใช่ไหมที่บอกกันว่ารักคำที่เคยสัญญาจะรักจนตายคือเขาดูเป็นผู้หญิงที่บอบบางแล้วก็หน้าปกป้องอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเป็นแบบอ่อนแออะไรเงี้ยคือผู้ชายก็คงแบบอยากเข้าไปปกป้องอยากเข้าไปช่วยเหลือน้องแอฟแล้วน้องแอฟร้องไห้หรืออะไรเงี้ยหลังๆเขาก็ได้รับบทที่เป็นดราม่าเยอะแล้วก็รู้แหละว่าเขาทำได้ดีนะครับยังไงก็ติดตามดูน้องแอฟอยู่แล้วครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของเขาแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่ถ่ายทอดความรักของลูกผู้ชายคนหนึ่งออกมาได้อย่างดีเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตโชคโชนนะคะก็คงจะทำอะไรได้หลากหลายมิติขึ้นการแสดงก็อาจจะมีมิติมากขึ้นว่าเขาเล่นได้ดีอยู่แล้วล่ะแอนมั่นใจโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนด้วยนะครับที่ยอกันสักขนาดนี้นะครับแอฟก็ต้องขอขอบคุณพี่เคนด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้วางใจเราสองคนเนี่ยให้มาถ่ายทอดละครเรื่องดังน้ำตาลไหม้ค่ะรับรองเลยค่ะว่าเวอร์ชันปี2009นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและที่พลาดไม่ได้นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่หน้าจอช่อง3นะครับกับละครเรื่องน้ำตาลไหม้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอ้อคืนนี้อย่าลืมดูละครเรื่องจำเลยกับมาเทพนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะการอาบน้ำอุ่นทาน้ำเย็นนะครับจะทำให้การใช้พลังงานในบ้านเพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับ